สวัสดีค่ะมาพบกันใน IT 24ชั่วโมงเช่นเคยนะคะวันนี้เรายังอยู่กันต่อที่แฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีค่ะมาดูกันว่าที่งานออโตแมคานิก้ายังมีอะไรที่น่าสนใจกันอีกบ้างค่ะอย่างที่เกริ่นกันไว้เมื่อตอนที่แล้วค่ะว่างานออโตแมคานิก้า2014แฟรงก์เฟิร์ตนี้ผู้สนใจจากทั่วโลกก็จะบินมาดูมีบูธของประเทศไทยด้วยนะคะจัดขึ้นที่เมสเซ่แฟรงก์เฟิร์ตงานแบ่งเป็นหลายโซนใหญ่มากๆเดินวันเดียวไม่หมดแน่นอนค่ะซึ่งก็เป็นสถานที่เดียวกันกับที่จัดมอเตอร์โชว์แฟรงก์เฟิร์ตงานมอเตอร์โชว์ที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดของโลกด้วยค่ะโซนหนึ่งที่น่าสนใจในงานออโตแมคานิก้าก็คือ Tomorrow's Mobility ชื่อบ่งบอกถึงยานพาหนะที่จะนำพาเราไปยังที่ต่างๆในอนาคตดูแล้วได้เห็นว่าเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นก็เน้นพลังงานสะอาดรถทุกประเภทจะใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะคนยุโรปฮิตขี่จักรยานเขาก็มีจักรยานไฟฟ้ามีรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถกระบะรถสไตล์โบราณรถบรรทุกที่ใช้ไฟฟ้าส่วนคันนี้รถขายกาแฟค่ะรถคันนี้เสียบปลั๊กชาร์จไฟพอไปถึงที่ขายก็เสียบปลั๊กต่อเข้าท่าดีไหมล่ะคะหรือนี่ค่ะสตรีทสกูตเตอร์ที่นั่งคนเดียวขับคนเดียวแบบนี้มีพื้นที่เก็บของด้านหลังนิดนึงแม้จะใช้ได้จริงๆแล้วแต่กว่าจะแพร่หลายก็อาจจะเป็น10ปีก็ได้นะคะแต่รถยนต์สไตล์สปอร์ตที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ขายจริงในท้องตลาดแล้วก็มีค่ะอย่างเช่น Tesla Model S ที่ถึงจะใช้ไฟฟ้าก็ทำความเร็วได้ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเชียวค่ะเมื่อพูดถึงรถพลังไฟฟ้าหลายคนก็จะนึกถึงปัญหาเรื่องการชาร์จไฟใช่ไหมคะแน่นอนค่ะว่าบรรดานักวิจัยเขาก็พยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาในงานนี้เราก็ได้เห็นการโชว์นวัตกรรมที่ทำให้ชาร์จได้เร็วชาร์จแล้วเก็บประจุได้เยอะๆไม่ต้องชาร์จกันบ่อยๆทำยังไงให้ชาร์จได้สะดวกเสียบไฟบ้านได้ง่ายๆหรือเทคโนโลยีให้ชาร์จจากแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดไว้บนหลังคาบ้านเป็นต้นค่ะโลกของเรากำลังเข้าสู่ยุคที่ทุกอย่างจะเข้าใกล้คอมพิวเตอร์มากขึ้นต่อไปรถกับรถก็จะคุยกันเองได้รถคันหน้าพบสิ่งกีดขวางก็ส่งเมสเสจไปเตือนอีกคันที่ตามมาข้างหลังได้รถจะรู้ว่าตนเองอยู่ตำแหน่งไหนและจะทราบตำแหน่งของรถรอบข้างซึ่งก็จะช่วยลดอุบัติเหตุได้ด้วยค่ะและยังสื่อสารกับสิ่งแวดล้อมได้ด้วยอย่างเช่นสื่อสารกับสัญญาณไฟแดงไฟเขียวรถจะทราบก่อนว่าข้างหน้ากำลังจะเป็นไฟแดงเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆค่ะเพียงแต่เราอาจจะยังไม่เห็นมาวิ่งตามถนนเท่านั้นค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวอื่นที่น่าสนใจค่ะอินเดียสร้างประวัติศาสตร์เป็นประเทศแถบเอเชียชาติแรกที่ส่งยานอวกาศเข้าสู่วงโคจรดาวอังคารได้สำเร็จโดยงบประมาณการสร้างยาน 2,068 ล้านบาทถูกกว่าทุนสร้างภาพยนตร์เรื่อง Gravity จีนผุดไอเดียสร้างทางเดินพิเศษสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนโดยวาดเส้นแบ่งออกจากทางเดินทั่วไปให้คนที่ใช้สมาร์ทโฟนเดินไปเล่นไปได้แล้วเรื่องราวเทคโนโลยีที่น่าสนใจแบบนี้ยังติดตามกันได้อีกนะคะทาง IT 24ชั่วโมง on radio วิทยุครอบครัวข่าว FM 106ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:45 น.ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ